สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสถานทูตจีนเผยวัคซีนซิโนแวค 500,000 โดสที่จีนบริจาคถึงไทยแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยแจ้งความคืบหน้าเรื่องวัคซีนซิโนแวคที่รัฐบาลจีนบริจาคให้ไทยจำนวน 500,000 โดสว่าวัคซีนซิโนแวคที่รัฐบาลจีนบริจาคให้แก่ประเทศไทยจำนวน 500,000 โดสส่งถึงกรุงเทพแล้ววัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดวัคซีนจีนจะช่วยไทยต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิดอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ